นายจตุพรพรหมพันธ์ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ Peace TV ก็ได้มีการส่งทีมงานแล้วก็ผู้ประกาศของสถานีเนี่ยจะเข้ามายื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีครับตรงนี้แต่ตัวคุณจตุพรไม่ได้ไปจตุพรไม่ได้มาครับสืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อวานนี่แหละท่านผู้ชมก็คงได้ทราบข่าวแล้วก็ได้เห็นภาพเหตุการณ์กันไปแล้วเพราะว่ามีทหารกลุ่มหนึ่งเข้าไปถึงสถานีของ Peace TV เลยนะครับถึงห้องส่งห้องออกอากาศนั่นแหละหลังจากที่มีการออกอากาศนะที่เป็นรายการของอดีตนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งที่ไปออกอากาศนะครับซึ่งตอนนี้ก็สร้างความเคลื่อนไหวให้เกิดขึ้นนะในส่วนของสื่อของ Peace TV เองที่วันนี้ไปยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับนายกรัฐมนตรีหนังสือที่เขายื่นเนี่ยมีการเขียนข้อความเพื่อขอความเป็นธรรมครับกรณีที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือกสทมีมติเพิกถอนการออกอากาศของเขาเนื่องมาจากมีการอ้างว่าทางช่องเสนอข่าวที่เป็นภัยต่อสาธารณะสร้างความสับสนให้กับบ้านเมืองครับเขาให้ความเห็นว่าถือเป็นการกล่าวหาที่เป็นเท็จนะใส่ความแล้วก็หมิ่นประมาทด้วยโดยมองว่ากสททั้ง4เนี่ยปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแล้วก็เตรียมที่จะดำเนินคดีซะด้วยทั้งทางแพ่งและทางอาญานะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆนอกจากสื่อมวลชนรอติดตามสถานการณ์เท่านั้นเอง